นะครับเข้าป่าอีกแล้ววันนี้หาวัตถุดิบมาทำอาหารนะครับวันเนี้ยป่าหลังบ้านนะครับลมลื่นดีกระท่อนกระท่อนกระท่อนเจอวัตถุดิบหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือตำลึงในป่ามันจะมีพวกผักพวกหญ้าอะไรที่มันกินได้เยอะนะป่าแถวบ้านนอกบ้านนอกนี่ที่เก็บก็เป็นในใบหญ้านางเตรียมวัตถุดิบไปทำอาหารครับเป็นป่าทั่วไปนะครับอันนี้ก็มีบ้านมีอะไรก็ลึกเข้ามาในป่าเนี่ยตรงนี้ก็มาเก็บใบชะพูหรือผักอีเลิศภาษาบ้านภาษาอีสานผักอีเลิศหาตามป่านี่หากินตามป่านี่ก็ใบชะพูนี่แกงหน่อหวานไหมหน่อหวานเต็มเลยกำลังแตกเนี่ยใบชะพูเต็มเลยครับนี่มีแต่ใบชะพูทั้งนั้นเลยนี่มันขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ใบยะนางบนใบยะนางนะครับหน่อหวานตรงนั้นตรงนี้ก็มีหวายครับในป่าก็มีหวายนะครับป่าเนี้ยมันมีเยอะนี่ก็เป็นมะปางครับต้นมะปางอย่างเงี้ยต้นปางลูกเล็กนะครับนี่เขามาตัดหวายไปแล้วหน่อหวายนี่นี่ครับหน่อหวายมันจะมีความฝาดเนาะนี่ก็ตัดเอาเฉพาะไอ้ช่วงเนี่ยกินด้านล่างเนี่ยนะครับนี่ที่เขากินกันนะครับข้างล่างนะครับตัดแล้วก็ไปลอกกินข้างในนะครับมีเยอะอยู่เนาะพอแกงเลยเนี่ยนี่หน่อหวายแกงถ้าเป็นแกงก็ทำใส่แกงป่าแกงป่าแถวนี้จะเรียกแกงป่าครับหรือว่าแกงเปอะนะครับแต่บางที่ก็จะเรียกแกงหน่อไม้นะครับนี่ก็เป็นวัตถุดิบอีกอย่างนึงนะครับเผือกนะครับผมปล่อยธรรมชาติเลยครับมันแถวนี้มันจะเป็นร่องน้ำเนาะเขาก็ทิ้งน้ำปล่อยน้ำลงตรงนี้มันก็จะโตเติบโตเองครับนี่ตำลึงโอเคครับผมคลิปหาวัตถุดิบทำอาหารนะครับติดตามได้ในครัวบ้านแสบนะครับผมบายแสนแสบนะครับผมก็ติดตามคลิปทำอาหารกันนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ